ินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินคุณป้าเลิศแก้วเจริญธรรมครับค่ะเจริญธรรมค่ะเดินมาเยี่ยมป้าครั้งที่2นะครับมาดูพื้นที่ด้วยว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคุณป้าแนะนำพื้นที่ด้วยฮะก็พื้นที่ตรงนี้นะคะทั้งหมดมันมีอยู่14ไร่แล้วตรงนี้ป้าก็มาเป็นบ่อครับเลี้ยงเด็กเขาเลี้ยงปูกันครับค่ะที่บ่อโน้นเขาเลี้ยงกุ้งกันโน้นนี่ก็เป็นบ่อผำอ๋อบ่อผำนี่เลี้ยงดำธรรมชาติเลยเหรอตอนนั้นผมมาธรรมชาติค่ะตอนนั้นมาเหมือนจะเลี้ยงในบ่อปูนเมื่อก่อนป้าจะเลี้ยงในบ่อปูนเมื่อก่อนนี้คลองมันยังสกปรกหญ้าเน่าเยอะครับผำมันก็เลยไม่อยู่ทีนี้ป้ามันก็มาเอาหญ้าขึ้นเอาหญ้าขึ้นแล้วก็เอาผำมาปล่อยค่ะอ๋อคืออยู่กับบ่อดินได้เลยอยู่กับบ่อดินได้เพราะบ่อมันสะอาดเมื่อก่อนหญ้ามันเน่าค่ะฮะทีนี้เราก็ต้องคอยรื้อหญ้าหรืออะไรก็ต้องคอยรื้อหญ้าบางทีมันมีผักกระเฉดบ้างผักกระเฉดแล้วก็จะมีพวกหญ้าใส่เนี่ยค่ะผักบุ้งครับก็ต้องคอยเอาออกเพราะฉะนั้นมันจะรากมันเน่าลากมันเน่าน้ำมันก็จะเน่าค่ะเนี่ยผำสวยมากเลยนะอันนี้ก็เก็บได้ทุกวันเลยเก็บได้ทุกวันค่ะก็คิดว่าวันหลังจะลองเอาไปทำแบบอะไรอ่ะสาหร่ายน้ำจืดบ้างนะคะอ๋อฮะคิดว่าประมาณนั้นในอนาคตนั่นนะคะนี่เลี้ยงกับบ่อดินนี่มานานหรือยังนี่ก็2ปีแล้วมั้งโอ้2ปีเนาะตอนนั้นผมมาอยู่ในบ่อปูนค่ะก็แสดงว่าดีอยู่ได้แล้วพวกปลาปูอะไรมันกินผำไหมก็เมื่อก่อนนะที่เอามาทีแรกมันกินหมดเลยนะอาตอนนี้หน้ากลัวมันจะกินไม่ไหวผำมันเยอะกว่าปลาแล้วเวลาเราตักแล้วก็เอามาช้อนไปค่ะมันก็เป็นผ้าลี่ก่อนค่ะผ้าลี่มันก็จะลอดผ้าลี่ลงไปในผ้ามุ้งอีกทีนึงค่ะมันจะสะอาดครับก็น้ำนี่เราสามารถที่จะมีหล่อเลี้ยงได้ทั้งมันจะมีหล่อเลี้ยงทั้งปีค่ะเพราะว่าป้าเอาน้ำสมมติขึ้นมาลงในบ่อนาเนี่ยนะคะครับทีนี้มันก็จะซึมมานี่ตลอดเลยอ๋อฮะเพราะว่าทางโน้นน่ะทางบ่อใหญ่ถ้าเวลาเขาปล่อยน้ำมาจากเขื่อนแล้วมันจะมีคลองมันก็จะหนุนขึ้นมาครับผมน้ำจะไม่แห้งคุณป้าเรือนแก้วนี่ก็มีไฟทำเกษตรตลอดเลยเนาะ อายุ4จะเท่าไหร่แล้ว73จะ74แล้วค่ะโอ้เขา70อะไรถึงเป็นแบบบางคนเขาก็อยากเลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วนะพักผ่อนก็แรงบันดาลใจใช่ไหมคะใช่ฮะก็คือกลัวว่าอนาคตจะอยู่ยังไงกันถ้าน้ำไม่มีเราจะอยู่ยังไงเพราะป่าก็เห็นว่ามันไร่หรอมากแล้วตอนนี้มันไม่ค่อยจะมีแล้วคนไม่ค่อยจะปลูกกันครับแต่คนปลูกก็ปลูกอยู่เหมือนกันแต่มันก็โตช้าเนาะเนาะแต่ทีนี้คนตัดตอนนี้ก็เห็นว่าไงดีอ่ะที่เขาตัดไม้กันนะเห็นแล้วก็เศร้าใจอ่ะว่าอีกหน่อยลูกหลานเราจะอยู่ยังไงคิดตรงนี้ยังไงฮะครับโอ้แล้วทุนที่ตรงนี้ก็คือซื้อกันมาตั้งแต่ยุคนู้นแหละนานเลยก็ป้าก็ซื้อไม่นานเท่าไหร่นะคะอันนี้ซื้อมาเมื่อปี46ค่ะอ๋อ46ก็20ปีก็น่าประมาณนั้นค่ะครับผมทีแรกซื้อก็เป็นป่าอ้อยไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยไม่มีต้นไม้ใหญ่เป็นป่าอ้อยทั้งหมดเลยอ่ะพอป้ามาพัฒนาแล้วเขาก็ยังหัวเราะป้าว่าจะทำอะไรได้กินน้ำก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีป้าก็เอาต้นไม้มาปลูกแล้วเอาโอ่งมาวางนะครับเอาโอ่งมาวางอย่าไปเห็นโอ่งตรงโน้นผมมาตอนเทปแรกไงที่เอาโอ่งให้ความชุ่มเย็นกับไม้แต่ตัวนี้พอต้นไม้โตแล้วก็ย้ายโอ่งไปให้น้องๆที่กำลังจะโตเพราะว่าพี่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
แล้วการออกแบบพื้นที่เห็นมีบ่อมีสระอะไรนี่ป้าคิดเองคิดเองหมดเลยคิดเองหมดเลยตั้งแต่ยุคก่อนจะมีโคกหนองนากระแสดังๆด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้ป้าก็เป็นเด็กบ้านนอกกันเนาะครับเคยไปทำนาพ่อเคยพาไปทำนานามันจะเป็นหลั่นไงมันจะสูงจะต่ำมันเป็นขั้นลงมาเราจะทำยังไงเนาะเวลาฝนตกลงมามันก็ตกมาจากบนเขาก่อนเนาะมาจากที่สูงแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นร่องอ่ะเขาเรียกตั้งนา อย่างก็แปลงที่ติดเขาอาจจะประมาณสักงานหนึ่งแล้วก็ทำเป็นร่องเขาเรียกตั้งปล่อยลงมาทางล่างอย่างเงี้ยรับน้ำเป็นช่วงๆรับน้ำเป็นช่วงๆอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณป้าประสบการณ์ตรงเพราะว่าเข็นมาตั้งแต่ 3-4 ขวบแล้วก็ไปทำนากับพ่อกับแม่อันนี้ก็เลยมาออกแบบพื้นที่ตัวเองมาออกแบบพื้นที่ว่าซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันราบเรียบเสมอกันมันราบเรียบมันเสมอกันหมดเลยอ๋อครับแล้วป้าก็คิดว่ามาซื้อตรงนี้ลูก2คนจะอยู่ตรงนี้จะทำยังไงก็ทำถนนไว้ก่อนทำถนนว่าลูกคนเล็กจะอยู่ตรงนี้ลูกคนโตจะอยู่ตรงนั้นพอเสร็จแล้วปุ๊บตรงนั้นเป็นบ้านเขาตรงนี้เป็นสวนหน่อยนึงอะไรอย่างงี้นะคะตรงนี้ก็ทำเป็นร่องน้ำให้เขาเผื่อวันหลังเขาจะได้ปลูกอะไรข้างๆปลูกพวกมะพร้าวอะค่ะครับข้างๆเขาเรียกว่าคล้ายๆคลองไส้ไก่อะเนาะครับค่ะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตรงและค่อยๆทำไปหรือว่าทำทีเดียวเลยค่อยๆทำนี่ป้าทำมาตั้งแต่ป้าซื้อเลยนะก็10เท่าไหร่ก็20ปีพอเริ่มซื้อป้าก็เริ่มพัฒนาไปทีละเล็กละน้อยค่ะแล้วยังจะมีพัฒนาต่ออีกไหมฮะเนี่ยก็คิดว่านะคิดว่าถ้ายังมีแรงอยู่นะคะอย่าพัฒนาต่ออีกครับป้าพาไปดูด้านนี้ทีนี้เห็นว่ามีเชิญชวนให้พี่น้องใกล้ๆนะมาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันใช่ไหมค่ะค่ะหมายถึงยังไงป้าคือให้เขามาอยู่หรือยังไงก็ที่ป้าให้มาอยู่ด้วยนี่ก็คือบอกว่าป้าให้ที่นี่นะปลูกบ้านอยู่ปลูกกระท่อมอยู่สักหลังนึงมีน้ำมีไฟให้เขาครับเสร็จแล้วเขาก็บอกพื้นที่ตรงนี้นะและแวกของนี้เป็นของหนูนะสักประมาณสัก3งาน4งานหนูก็ปลูกผักเอาไปกินเหลือกินก็ขายถ้ามันขายไม่หมดก็แจกบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนแปลงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยนุ่นอยู่หลังนุ่นอ๋อหลังด้วยค่ะอีอันนี้ก็เด็กที่เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ทำของเขาเวลาเขาจะไปขายของอะไรเขาก็เก็บผักตรงนี้ค่ะครับเอาไปให้ลูกค้าเขาเป็นผักแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือป้าเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้กับคนที่มีอุดมการณ์หรือใจรักเกษตรอินทรีย์ใช่ให้มาใช้พื้นที่ได้ให้มาใช้พื้นที่ได้โดยไม่ได้ขายให้เขาค่ะไม่ได้ขายโดยที่ไม่ต้องเช่าอยู่ฟรีแต่เสียค่าน้ําค่าไฟเองแต่พื้นที่สถานที่เนี่ยป้าทําพื้นที่ที่อยู่อาศัยป้าก็ทําให้เขาแต่ตรงบ่อที่เขาจะทําอะไรนั้นของเขาให้เขาออกแบบเองอย่างเงี้ยทําไมถึงมามีวิธีการวิธีคิดแบบนี้ก็เราทําเองเราก็ทําไม่ไหวทิ้งเอาที่ไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วคนที่เขามีจิตใจที่จะทำแบบนี้นะก็ยังมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปชวนเขาให้เขามาดูก่อนที่แรกบอกไปดูก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อป้านะถ้าคิดว่าอยู่ได้ก็มาถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเข้ามาแล้วเขาเห็นแล้วเขาชอบใจก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องเช่าแต่ว่าเสียค่าน้ำค่าไฟเองแต่ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดแต่ต้องพัฒนาแต่อย่าใช้พวกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พอใจค่ะอันนี้ซุ้มอุโมงค์ก็เขามาช่วยกันทำอันนี้เขาทำเขาเองหมดเลยเขาทำเขาเองหมดเลยเนาะก็อย่างที่ป้าบอกนะเขาก็มาช่วยพัฒนาพื้นที่ไปด้วยใช่เขาพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ไปด้วยถ้าลำพังป้าเองป้าทำไม่ไหวแน่นอนเนาะเราก็จะต้องหาพวกแนวร่วมมานะคะหาหมู่มวลมาช่วยกันมาช่วยกันพัฒนาแนวคิดดีฮะแนวคิดดีมากเลยไม่ได้หอบหวงเฉพาะส่วนตัวเราไม่หวงไปป้าก็ทำไม่ไหวครับผมมันอยู่นี่ก็ที่มันก็สวยด้วยแล้วก็เลยพัฒนาด้วยแล้วก็เราก็มีผู้คนก็มาเยี่ยมเยือนเราอะไรอย่างนี้แล้วก็มีของขายของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูพื้นที่ข้างๆนี่ของเขานี่แห้งสีน้ำตาลเลยเนาะค่ะมีของป้าเนี่ยที่เขียวชอุ่มค่ะนี่ก็อาศัยบริหารจัดการน้ำกับที่ดินเพราะว่าน้ำนี่นะคะพอฝนตกนะอาครับก็จะมาจากหลังคาหมดเลยป้าจะเก็บป้าจะสต๊อกน้ำไว้เลยลงตรงนู้นปุ๊บแล้วก็มาตรงนู้นพอเต็มแล้วป้าก็อย่ามาตรงนี้ค่ะครับผมอย่ามารอดตรงนี้ป้าจะเก็บน้ำไว้เลย
แล้วป้าบริหารเองหมดเลยเหรอเรื่องน้ำว่าถ้าเข้าทางไหนออกทางไหนใช่เรื่องน้ำป้าบริหารเองเพราะว่าเราดูแลมาตั้งแต่ที่เราเล่นเราเล่นตั้งแต่เด็กๆเนาะเล่นปั้นคลองเล่นขุดคลองแล้วปั้นคันนาจะเอาน้ำไปทางไหนอันเนี้ยคือเล่นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วไงคือป้าขออนุญาตนะฮะป้าความคิดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กๆประมาณ5 6ขวบอะไรเงี้ยพ่อเข้าไปเลื่อยไม้เอาแรงกันเลื่อยไม้เอามาทำบ้านแม่ก็ให้เอาข้าวไปส่งพ่อถ้าไปเห็นไม้เป็นปีกเยอะๆบอกเอ๊ะลุงไม้นี่ลุงจะทิ้งทำไมลุงทำไมไม่เอามาทำหีบล่ะทำหีบใหญ่ๆบอกเขานะเขาก็ว่าอีบ้าเขาก็ด่าทำหีบแล้วลุงก็ทำฝาดีๆนะลุงนะกลางวันลุงเอาไปตากแดดลุงก็เปิดรับแสงแดดนะลุงนะครับกลางคืนลุงก็ยกไอ้แสงแดดเนี่ยในหีบเอาไปไว้ในห้องเปิดมันน่าจะสว่างความคิดของเด็กๆอ่ะครับ คิดไม่เหมือนชาวบ้านป้าเรือนแก้วในจินตนาการสำคัญมากเลย นะฮะซุ้มผักถั่วง่ายๆครับป้าค่ะเดินกันมาเนาะตอนนั้นป้าทำคนเดียวก็ยังไม่ได้พัฒนาไปมากไกลป้าทำไม่ได้นี่เขามีหนุ่มสองคนเขาเป็นเพื่อนกันครับผมก็อุดมการณ์คล้ายๆกันไงฮะครับผมอ๋อจริงๆเรื่องนี้มันประมาณเมื่อปีที่แล้วครับครับพอดีว่าผมทำร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่แม่ทุเรามันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแต่มันอยู่ในซอยเล็กๆครับพอดีว่าผมชอบปลูกผักด้วยแล้วก็ทำอาหารด้วยก็ส่วนมากจะปลูกผักที่มันกินได้เล็กๆน้อยๆครับตกแต่งชอบเรื่องความสวยงามก็เลยตกแต่งปลูกผักบ้างปลูกดอกไม้บ้างต้นไม้บ้างที่มันสวยงามจัดแต่งสวยพอดีแม่แก้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแล้วก็เห็นว่าเออแต่งสวยทำอาหารโอเคก็เลยชวนมาดูที่นี่ว่าแม่แก้วมีที่อยู่อย่างนี้นะลองไปดูไหมว่าเพื่อจะขยายกิจการประมาณนี้ครับพอดีก็ว่าตรงนั้นมันคับแคบลูกค้ามาเยอะไม่มีที่จอดรถเดินทางลำบากซอยมันเล็กๆบางคนขับรถยนต์มางี้ก็จอดลำบากก็เลยมาเห็นที่อย่างนี้แล้วผมชอบแล้วก็ตัดสินใจว่าลุยดูก็ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับประมาณวันที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วนี่ครบปีพอดีที่ผมมาอยู่ที่นี่ครบปีพอดีมาที่แรกก็ตรงนี้ก็เป็นนาข้าวเนี่ยที่สระตรงนี้เห็นเป็นนาข้าวตรงนี้ก็เป็นคันนาเปล่าๆรกร้างแบบหญ้าขึ้นรกเลยแหละก็ค่อยๆทำทีละอย่าง2คน2คนกับเพื่อนกันเนี่ยทำทีละอย่างทำวันละนิดวันละหน่อยทำทุกอย่างแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยขายก๋วยเตี๋ยวขายผัดไทยก็ช่วงเวลาที่ว่างก็มาทำสวนก็จัดตกแต่งตามที่เราคิดอยากมีอยากกินอะไรเราก็จะปลูกกันนั่นแหละส่วนมากตอนนี้ก็มีถั่วปลูกง่ายไม่ต้องไปดูแลเยอะแล้วก็มีประสบการณ์ด้านเกษตรมาก่อนไหมไม่มีครับคือเมื่อก่อนได้ทำงานโรงแรมหนีโควิดมาเมื่อปี62 62 63หนีโควิดมาจากพัทยาอยู่พัทยามา20กว่าปีก็พอดีว่ามารู้จักคนสุโขทัยก็เลยมีโอกาสได้อยู่ที่สุโขทัยก็ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้พอดีว่าแม่แก่เขามีที่แล้วแกชอบปลูกต้นไม้เยอะมากก็พอดีเลยมีก็เรียกว่าแนวทางเดียวกันแม่แก้วก็ชวนมาอยู่ว่ามาอยู่เนี่ยปลูกผักปลูกอะไรกินไปครับแล้วแม่อยากกินแกก็เก็บกินบ้างอะไรบ้างก็คืออยู่กันแบบครอบครัวไม่ได้ว่าคิดค่าเช่าอะไรแม่ก็บอกทำร้านอาหารทำไปด้วยปลูกผักจัดตกแต่งให้สวยมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเราหรือจะมาเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบบ้านๆเบื่อในเมืองแล้วทำงานมาเยอะแล้วอายุเยอะอยากจะมาใช้ชีวิตแบบธรรมดาเนี่ยเราก็จะเอาตัวเองเป็นตัวอย่างเป็นเขาเรียกเป็นตัวทดสอบให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องการปลูกผักในเรื่องทำเกษตรแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้ทำไปนี่ครับผลงานออกมาก็อยู่ได้มาแล้วปีนึงเนาะปีนึงพอดีครับอยู่สบายๆแล้วพื้นที่ป้าเขาให้ประมาณกี่ไร่ยังไงเนี่ยครับบริเวณตรงนี้น่าจะประมาณ4ไร่อ๋อคือดูแลกันไปครับดูแลกันไปครับตรงไหนเห็นเหมาะสมควรจะปลูกมาทำเลยอย่างในนี้มีแหน่แดงเนี่ยเป็นเขียวๆเป็นผามเนี่ยก็เอาปลามาเลี้ยงแล้วก็ตักไปให้ปลาคือเราจะไม่ซื้อพวกอาหารปลาพวกปุ๋ยเคมีใส่ต้นไม้แล้วก็ไม่ซื้อก็จะเอาพวกนี้มาหมักบ้างไปเอาฟางที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไปขนฟางมาแล้วก็มาหมักฟางทำเป็นดินปลูกต้นไม้ช่วงแรกๆนี้ก็มันก็จะยากหน่อยเพราะว่าดินมันเป็นดินเหนียวครับตรงนี้เราต้อง
ปรับดินอีกเยอะครับตอนนี้จากที่ไม่มีความรู้เลยก็น่าจะเริ่มใช่ครับเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วเนาะครับเริ่มมั่นใจเริ่มรู้จักปุ๋ยชีวภาพเริ่มรู้จักวิถีชีวิตของพืชแต่ละอย่างว่าต้นไม้อ่ะมันชอบอะไรชอบแดดชอบอากาศชอบดินแบบไหนอุณหภูมิยังไงเราเริ่มเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ทำน้ำหมักชีวภาพมันเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตอนนี้ก็ใช้ในเรื่องของต้นไม้ได้ดีครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆจากที่เราไม่รู้เนี่ยไปจนผมว่ามันไม่มีจุดจบเนาะเพราะเราต้องกินต้องอยู่กับธรรมชาติพวกเนี้ยชีวิตก็คือเราไปตลาดไหมไปตลาดเราซื้อผักอะไรบ้างได้ถั่วได้แตงได้มะเขือได้พริกได้ผักชีต้นหอมเราก็ได้แค่นี้แล้วเราปลูกเราไม่ต้องไปตลาดเราก็ได้เหมือนที่ไปตลาดเลยที่สำคัญคือไปตลาดได้ของแถมนะได้ยาเคมีใช่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าได้อะไรมาบ้างใช่ไหมล่ะแต่ของที่เราปลูกเนี่ยเรารู้ว่าเราใช้ยาหรือไม่ใช้ยาเรากินในความปลอดภัยมั่นใจให้ญาติพี่น้องกินให้พ่อแม่กินคนเฒ่าคนแก่กินได้นี่คือแบบจุดประสงค์มันก็แค่นี้ครับแค่นี้ตอนนี้ก็มาอยู่กับบาแก้วได้ปีนึงแล้วนะใช่ครับปีนึงแล้วครับครับผมของพี่นี่ก็มาสนใจเจาะลึกแนวปุ๋ยครับเป็นยังไงบ้างครับปุ๋ยทำอะไรอันนี้ที่ร้านนี้จะใช้ปลอดสารเคมี 100% เนาะก็คือเรื่องการหมักเนี่ยครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้ครับเราจะใช้จุลินทรีย์จากปวกครับนี่คือจุลินทรีย์จากปวกเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมฮะครับส่วนผสมก็คือที่บ้านเนาะจะมีจอมปลวกอยู่นะครับแล้วก็จะใช้จอมปลวกมาไปขูดจอมปลวกมาประมาณ1กกแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวสุกครับครับคลุกกับข้าวสุกแบบเป็นคลุกแห้งนะครับไม่ใส่น้ำนะคลุกไว้ประมาณ3วันครับครับมันก็จะมีเชื้อราเห็ดนะมันจะขึ้นเป็นฟูแบบเหมือนนุ่นน่ะลักษณะนุ่นคล้ายๆกับฟูงั้นนะครับพอครบ3วันปุ๊บเทน้ำใส่ครับเอาน้ำใส่ถ้าสมมติว่าถังนี้ประมาณนี่กี่ลิตร100ลิตรมั้ยประมาณ50ลิตรก็จะใช้ข้าว5กิโลครับแล้วก็เติมน้ำประมาณคอมันนะครับไม่ให้เต็มเพราะว่าพวกจุลินทรีย์ก็ต้องการอากาศเหมือนกันต้องใช้อากาศอันนี้กำลังจะเป็นครับกำลังเริ่มเป็นวันนี้ผมขยายหัวเชื้อนี่ถังนี่คือหัวเชื้อจะปลูกในครั้งเดียวผมใช้มา3ปีแล้วครับครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวไม่ต้องไปขุดแบบที่ไปเอาจอปลวกมาเนี่ยคือครั้งเดียวครั้งเดียวครับแล้วก็ขยายอย่างเดียวครับขยายวิธีขยายก็คือใช้ข้าวน้ำข้าวน้ำอย่างเดียวเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะมีแป้งอยู่แล้วเนาะมีแป้งมีน้ำตาลของมันอยู่แล้วก็คือจุลินทรีย์จอปลวกก็จะกินแบบนี้ครับจะไม่ใส่น้ำตาลครับเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลมันก็ไม่โตเลยอันนี้ก็จะเน้นเป็นจอปลวกที่ทำกับแป้งกับอะไรนี่แต่ว่ามันมีหลายอย่างครับผมใช้จอปลวกด้วยแล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ทำเองครับผมครับเลยมากับอยู่กับปลาก็สนุกเลยเนาะมีพื้นที่ให้ทำตรงนี้ก็เป็นน้ำหมักปลาครับครับผมนะครับน้ำหมักปลานี่ผมหมักประมาณเดือนกว่าครับนี่ครับไม่เหลือแล้วครับจากปลาที่แบบเต็มนี่แหละครับเศษปลาหรือตัวเป็นเศษเลยเศษปลาครับพวกหัวปลาเกล็ดปลาขี้ปลาน้ำปลาอะไรพวกนี้ครับก็คือหมักแล้วต้องก็จะมาคนทุกวันใช้อะไรใช้สับปะรดใช้อะไรพวกนี้ไหมผมไม่ได้ใช้สับปะรดเลยครับแต่ว่าผมใช้กากน้ำตาลกิโลนึงแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับแล้วหมักกากน้ำตาลกิโลนึงนี่เศษปลากี่กิโลประมาณ 2-3 โลครับผมใช้นะมันไม่มีสูตรตายตัวว่าคุณต้องใช้เท่านั้น คืออยากหมักเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ใช่อันนี้หมักหอยด้วยหอยเชอรี่ครับผมมีหอยเชอรี่แล้วก็ปลาครับแต่ว่ายังเปิดไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งหมักมันก็จะเกิดอาการเหม็นแล้วพื้นเทนี่เป็นเกษตรกรมั้ยอ๋อไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าผมชอบแบบชอบอยู่อย่างงี้มันมีความสุขดีเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักมันเหมือนทำทั้งวันนะทำได้ทั้งวันครับเผลอแป๊บเดียวมันค่ําละทำไปเรื่อยงานที่เราชอบมันทำแป๊บเดียวมันก็เสร็จครับครับเวลามันจะไวมากในนี้ก็คืออุดมการเดียวกับปลาแก้วเลยคือไร้สารพิษไม่มีเคมีเลยก็มาอยู่กับบิ๊กบอยด้วยมาอยู่ด้วยกันก็ทำเงี้ยนะครับครับอันนี้เป็นกองปุ๋ยกองปุ๋ยหมักครับแล้วก็นั้นจะเป็นปุ๋ยคอนโดข้าวนะไหมข้าวเลยอันนี้เป็นปุ๋ยคอนโดครับผมก็คล้ายของแม่โจ้ใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ต้องกลับก็คือเอาเศษใบไม้เศษแล้วก็มาใส่ในนี้ครับแล้วก็เอาน้ำหมักราดเข้าไปแล้วก็เอาเศษดินใส่หน่อยนึง
พอแล้วก็จะเติมเรื่อยๆครับแล้วก็พอถึงเวลาแล้วก็เอาข้างล่างออกมาใช้คุยข้างล่างออกมาครับผมเราจะมีตอหม้ออยู่แล้วก็เติมไปเรื่อยๆข้างบนก็เติมไปเติมเรื่อยๆครับไม่เต็มครับเศษอาหารในบ้านก็ได้ใช่ครับเศษอาหารก็บ้านก็มีครับเนี่ยครับจุลีซีก็จะทำงานของมันเองแล้วประมาณกี่เดือนละฮะถึงจะได้คุยข้างล่างออกมาใช้ได้จริงๆแล้วเดือนนึงครับเดือนนึงก็ใช้ได้แล้วครับถ้าเป็นดินครับผมเดือนนึงนี่ก็อีกกองนึงเหมือนกันอันนี้เป็นผมทดลองเพาะเชื้อเห็ดครับแต่ว่ามันก็มีเห็ดนะมีเห็ดคนน้อยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้กินหรอกไม่มีเวลามาเอามันนะครับมันก็จะมีเชื้อราเกิดครับนี่คือเชื้อราเห็ดที่เกิดขึ้นมาเองธรรมชาติครับผมนี่เราใส่ก็คือพวกคิวัวใส่คิวัวใส่ลำอ่อนแล้วก็เอาน้ำหมักจุลินทรีย์จะปลวกราดลงไปก็จะทำการหมักเองสนุกเนาะทุกวันเนี่ยฮะสนุกมากครับทำเร็วความเร็วมากครับผมทำเกษตรหรือว่ามันคือทำงานอะไรก็ได้ที่เจ้าของชอ บมันจะไปไวจะไวแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบนะจะทำเมื่อไรมันจะเลิกงานว่าเมื่อไรจะค่ำว่าอะไรอย่างงี้นะนั่นคืองานที่เราไม่ชอบครับใช่ไหมถ้างานที่เราชอบมันไปไวมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีนะครับด้านนู้นแสงอ๋อด้านนู้นเห็นแล้วโอเคครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะบาลีบำบัดอะครับผมเนี่ยป้าก็นั่งอยู่เงี้ยเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเตะเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อเหมือนถีบจักรยานเหมือนถีบจักรยานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ทำอยู่เงี้ยครับกี่ครั้งฮะทีแรกนะคะครั้งแรก50แล้วทิ้งไปประมาณชั่วโมงนึงก็อีก60 70 80ให้ถึง200อะฮะโอ้ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยตัวนี้นั่งรถวันป้าก็ไม่เคยปวดเข่าเมื่อก่อนลงรถป้าเอ๊จะไหวไหมเนี่ยพอลงรถปุ๊บเหมือนหมดสภาพเลยอ่ะพอทำอย่างนี้มันหายเลยครับผมเห็นมีป้ามีทำน้ำตะตรงนั้นน้อยตรงนี้น้อยเนาะมันก็ดูดีเนาะในพื้นที่เราตรงนี้ความรู้สึกป้าตั้งใจนะจะเอาไว้ดูแลตัวเองนะคะมีน้ำแล้วมันก็ชุ่มชื่นชุ่มเย็นนะป้าค่ะค่ะแต่น้ำป้านี่ไม่ขาดแคลนเลยมีชนประทานเหรอฮะไม่มีค่ะแล้วน้ำมันจะมีเสมอตรงนั้นอ๋อบาดาลค่ะจะมีน้ำจะมีบาดาลถ้าหน้าฝนป้าจะไม่ใช้บาดาลเลยหน้าฝนป้าก็จะหลังคาป้าจะลงมานี่หมดเลยค่ะลงมานี่หมดเลยทีนี้ถ้าเต็มตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็จะไปลอดท่อตรงนี้เพื่อจะไปคลองไส้ไก่ค่ะอ๋อคลองไส้ไก่รอบนู้นรอบเลยอ๋อถ้ามูจะภาพผมสูงนี่ป้ามีคลองไส้ไก่รอบพื้นที่นี่นะครับจินตนาการสำคัญของความรู้ไม่ได้ไปอบรมโคกหนองนาที่ไหนนะครับไม่ได้ไปไหนเลยประสบการณ์ตรงจากสมัยเด็กๆประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆเพราะพ่อแม่พาไปทำแล้วก็เอาตั้งแต่ความคิดเด็กๆแล้วก็เอามาเมื่อตอน4ขวบเราทำยังไง5ขวบ6ขวบ7ขวบเราทำยังไงอะไรก็คิดไปเรื่อยแล้วก็มาตอนนี้คิดตรงนี้การที่ดินได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวเลยนะครับเนี่ยน้ำจะมีคลองไส้ไก่ด้านนี้อีกมีอีกก็มีเนี่ยน้ำนี้จะรอบเลยน้ำนี้ที่ไปตรงโน้นก็จะไปออกตรงโน้นอ๋อเชื่อมหากันได้ด้วยก็จะมาเชื่อมหากันนะคะแล้วมะพร้าวนี่ปลูกตั้งแต่ซื้อที่มาเลยแหละฮะก็ซื้อที่ได้หลายปีค่ะซื้อที่ได้ประมาณ 6-7 ปีเพราะที่มาปลูกครับผมน้ำนี่จากข้างหน้าข้างหลังนี่ป้าถึงหมดเลยถึงหมดเลยข้างหลังก็มีสระใหญ่ค่ะและเห็นมีคลองด้วยค่ะอันนั้นจะมีเหมืองจะมีลำเหมืองรับน้ำมาจากเขื่อนแม่มอกค่ะอ๋อถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยเขาก็อยากไปทำนากันครับทีนี้ถ้าหากว่ามันนะไอ้ถ้าหากว่าสระป้าพอแล้วป้าก็จะปิดปากท่อให้คนอื่นก็ไปใช้ทำนากันแต่เราจะผันเข้าพื้นที่เราก็ได้เหมือนกันผันก็ได้ครับต่อเมื่อถ้าอย่างชาวบ้านเขายังใช้กันอยู่ป้าไม่ได้ทำนาเนาะป้าก็พอแล้วปิดปากท่อเลยนี่อีกครัวหนึ่งนะฮะครับนี่ก็เป็นลูกน้องก็ทีแรกเขาก็เช่าบ้านอยู่ป้าบอกมาอยู่ที่นี่เฮ้ก็ให้เขามาเย็บผ้าตรงนี้อ่ะครับทำดีก็เย็บผ้าตรงนี้ดีเลยเราได้เพื่อนเนาะค่ะได้เพื่อนได้เพื่อนด้วยมีเพื่อนอยู่มีอะไรก็ยังเรียกไหว้วานกันได้อย่างเงี้ยเนี่ยฮะก็มีจักรตรงนี้เขาทำจักรตรงนี้ค่ะทำจักรตรงนี้เย็บผ้าตรงนี้ค่ะเนี่ยตอนนั้นบ้านในป้ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเนาะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะทีนี้ก็มีในเนี้ยนะอาต้องใช้ไอ้นั่นอะใช้ฟืนหุงข้าวกันนะอาครับบ้านเล็กๆน่ารักน่ารัก
นี่นะมาดูมาดูพื้นที่กันหน่อยอ๋อยังใช้สูตรโบราณใช้สูตรโบราณใช้ฟืนนะฮะนี่ยังไงอ่ะนี่ยังไงนี่อ่ะค่ะอ๋อครับผมประหยัดค่าแก๊สเลยนะครับไม่ซื้อแก๊สเลยเพราะแก๊สเนี่ยเขาจะหล่นมาให้เรื่อยก็เก็บรวบรวมเขาไว้ค่ะนี่คือแก๊สโดยธรรมชาติแก๊สธรรมชาติค่ะไม่มีต้นทุนสักบาทค่ะเป็นกองกองหมดเลยในแก๊สอ่ะมีแค่ขยันไปเก็บมาแค่นั้นนี่ก็คือเจ้าของคนนี้ตื่นเช้ามาคนนี้นะคะก็จะเข้าสวนปลูกผักคนนี้ก็ทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จแล้วก็เรียกกินข้าวแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะเอาข้อจริงจริงที่ดินมันก็ไม่มีของใครหรอกค่ะเนาะจ้ะมันก็เป็นของโลกนี่เราอยู่ก็แค่อาศัยไม่ถึงร้อยปีเราแค่อาศัยเอ้ยเพราะว่าขอก็ยังบอกว่าอยู่ด้วยกันอะถ้ามีดินงามน้ำใสใบไม้เขียวเราก็รอดตายกันแล้วลูกเอ้ยจริงด้วยอยู่กันต่อไปแล้วช่วงที่โควิดอะไรนี่ป้าก็อยู่ในนี่สบายเลยอยู่ในนี่ค่ะไม่ได้ไปเดือดร้อนก็ไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นอะไรกันนะบางทีมันอาจจะเป็นบ้างก็ได้ปวดหัวตัวร้อนแล้วก็สมุนไพรไปต้มกินกันนะมันก็หายไปเลยอ่ะอบสมุนไพรแล้วไม่ได้ไปหาหมอเลยครับผมด้านหลังนี่ก็จะมาเห็นสระใหญ่นะครับนะติดกับเหมืองที่คุณป้าเล่าให้ฟังแล้วก็มีถนนในของที่คุณป้าก็คือสามารถจะทะลุจากด้านหน้านะฮะติดกับถนน106ไปทะลุด้านหลังได้เลยป้าจะทำทะลุไปถึงนู่นเลยเหรอจะทำสะพานข้ามคลองไปด้วยเหรอก็คิดว่าอนาคตนะถ้าเด็กๆมากันหลายๆคนคนก็ชอบมาเที่ยวกันก็จะอาจจะมีจักรยานขี่ไปตรงนี้ค่ะก็จะไปเขาจะไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับไปดูตั้งแต่อะไรไปดูประวัติศาสตร์นั่นนะคะมีปัญหาเรื่องไฟป่าอะไรไหมไอ้ไฟนี่แหละไฟลามทุ่งไฟลามทุ่งเหรอแบบชาวบ้านเขาจุดมาแล้วเราข้ามมาหาเราก็ไม่มีนะอาเขาไม่ได้จุดอีฝั่งนี้เขาไม่ได้จุดนะไม่ได้จุดมันก็ไม่มาครับผมสระใหญ่ก็ยังหล่อน้ำได้นะครับถือว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะฮะพื้นที่นี้มีน้ำชนประทานด้วยมีบาดาลในแปลงด้วยสามารถจะหยิบมาใช้ยามวิกฤตได้ค่ะแล้วก็ตามแนวในหลวงนะครับเนาะน้ำเป็นหัวใจสำคัญในการทำเกษตรนะแต่ละแปลงจะทำคุณต้องหาแหล่งนี้ให้ได้ก็ทีแรกป้ามาซื้อนะคะป้าก็ทีแรกขอให้มีที่ก่อนพอมีที่ปุ๊บป้าก็จะหาแหล่งน้ำก่อนนะคะครับผมพอหาแหล่งน้ำได้ป้าก็ค่อยๆมาพัฒนาเอาถ้าไม่มีแหล่งน้ำโอ้โหมันกันดารมากไม่รู้จะทำยังไงเนาะน้ำมันก็ค่อนข้างลำบากนะคะและอีกหัวใจสำคัญหนึ่งของคุณป้านะครับรถปิกอัพเนี่ยสามารถจากหน้าสวนมาสู่หลังสวนได้ด้วยรถยนต์เลยค่ะเนาะเนี่ยค่ะท่อเนี่ยนะถ้าหากว่าน้ำที่นู่นเยอะๆนะน้ำของในสระนี่จะลดลงน้ำก็จะเข้ามาตรงนี้ค่ะโอ้โหนะฮะที่ติดเหมืองด้วยน้ำในเหมืองนี่มีทั้งปีไม่เขาจะเปิดเป็นระยะค่ะครับเปิดเป็นระยะเขาเปิดมาจากเขื่อนจากมาจากอ่างให้นี่ทางทั่วไปเขายังทำนากันเนาะเขายังทำนาปีหนึ่งเขาทำนากี่รอบอะเนี่ยสามรอบค่ะสามรอบค่ะอันนี้พื้นที่ถือว่าเขตทุ่งเสลี่ยมปะทุ่งเสลี่ยมค่ะไปตรงนี้สักไร่หนึ่งเนาะก็ประมาณนั้นสักไร่หนึ่งเป็นสระน้ำค่ะถ้าพูดถึงทำนาข้าวไร่หนึ่งมันก็ไม่ได้มากมายนักไปเท่าไหร่เพราะที่มีตั้ง14 ไร่ค่ะเพราะว่าไร่หนึ่งนี่ถ้าเราเอาน้ำไว้นะคะเราสามารถจะปลูกของกินได้ทุกอย่างเลยครับเราเสียที่แค่ไร่เดียวเราได้ข้าวก็ไม่เท่าไหร่ปลูกกล้วยปลูกฟักทองปลูกอะไรกินเราได้ทุกอย่างเราไม่ต้องซื้อของกินเลยนะคะก็ลืมไปนั่นเลยลืมด้านค้าไปเลยป้าเพราะเหมืองนี่มันก็เขาไม่ได้ปล่อยน้ำตลอดอะเนาะถ้าเกิดว่าบางปีบางแล้งนี่ก็อาจจะไม่ได้ปล่อยเลยเขาจะปล่อยหน้านี้พอน้ำมันแห้งแล้วนะคะพอเขาจะเริ่มทำมาเขาจะปล่อยมาให้ทีนี้พอเขาจะตั้งท้องเขาก็ปล่อยมาให้เขาจะมีระยะของเขาอยู่นะครับผมค่ะอันนี้ก็จะได้เห็นว่าคนอายุ74เนาะทำพื้นที่การเกษตร14 ไร่ด้วยแนวทางวิถีเกษตรดั้งเดิมแสดงว่าวิถีเกษตรดั้งเดิมในการบริหารจัดการที่ดินแบบมีน้ำมีโคกอะไรเนี่ยมีทำมาก่อนแล้วเนาะโคกหนองนานี่ก็มากระแสฮิตกันที่หลังค่ะเมื่อก่อนป้ายังไม่รู้เลยครับว่าโคกหนองนาป้ายังไม่รู้เขาทำยังไงไปดูแล้วบางทีก็ไปเห็นเขาก็ขุดมันก็ไม่กว้างนะเนาะลึกๆก็โคตรไปเคี่ยวมาแล้วก็เอ๊ะขุดแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ถ้าหน้าแล้งมันก็แห้งใช่ไหมคะครับเราก็ทำแล้วก็ให้มัน
เห็นน้ำเห็นเนื้อไปเลยให้มันใช้ประโยชน์ได้ประมาณนั้นนะคะของป้านี่ก็จะนี่แหละคือรูปแบบของโคกหนองนาเพียงแต่จะเรียกชื่ออย่างไรก็แล้วแต่สำคัญคือป้ามีน้ำใช้มีนากินมีผักเนาะมีไม้ป่าที่เป็นไม้ยั่งยืนต่อไปแล้วการบริหารจัดการน้ำได้ทั้งปีคือมาหน้าแล้งก็ยังเห็นน้ำป้านี่แหละคือหัวใจสำคัญเนาะมีสระใหญ่คอยซัพพอร์ตสระเล็กคอยซัพพอร์ตคลองเล็กไปด้วยนะครับป้ามาเห็นคนหนุ่มสาวมาทำเกษตรตอนนี้ยุคนี้มีอะไรจะแนะนำเขาไหมเนี่ยที่ติดตามรายการผมอะก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะคุยกันว่าหนูจะทำอะไรทำตรงไหนพื้นที่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทำให้แนะนำให้ป้าแนะนำได้ไหมแนะนำได้ค่ะแนะนำได้ก็จริงๆบางทีป้าก็อยากจะคุยกับเด็กรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีวิชาการครับเขาอย่างงี้อย่างเงี้ยก็มีหลักการแต่บางครั้งหลักการของเขาเนี่ยกับความเป็นจริงอ่ะมันก็ไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่ป้าก็คิดนะอาอยากจะให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทำอย่างเงี้ยป้าก็อยากจะชวนเข้ามาแล้วก็ป้าก็จะเลี้ยงอาหารเขาด้วยเลี้ยงฟรีมาอยู่ที่นี่เราจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าก่อนตายเนี่ยนะคะอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับเด็กรุ่นหลังบ้างที่มันยั่งยืนนะฮะครับเอางี้ถ้าเขาสนใจจะติดต่อป้าเรือนแก้วได้อย่างไรบ้างฮะก็โทรมาที่089ครับ8564980นะคะและอีกเบอร์หนึ่งก็081 324 5654ค่ะครับค่ะขอบคุณป้าเรือนแก้วมากๆครับผมลงมือถามลงมือถามคือคำตอบตอบหัวใจในทุกคำถามที่รักกี่ฝันนิยามลงมือถามคือคำตอบลงมือถามคือคำตอบคือคำตอบลงมือถามคือคำตอบของทุกหัวใจ